วัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนมันหัวไฟครับมื้อนี้ต้นกับมาตะเก็บเห็ดครับพี่น้องบ่ทันได้ขอเสียบ่ทันได้อาบน้ําอีหยังอยู่มากับมาตัดวิดีโออัพคลิปให้อีหยังให้พี่น้องได้เบิ่งนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็เตรียมของมากินข้าวแลงนี่ก่อนนะเบิ่งมื้อนี้ก็สิมาก่อยเห็ดครับพี่น้องครับเป็นเห็ดเผิงพุ่งหมูเด้อครับนี่อันนี้คือเอาไปต้มแล้วก็เอามาไอ้คั่นน้ํามันออกนะครับเนาะคั่นน้ําขมๆ มันออกแล้วก็เอามาซอยนี่ครับเป็นแบบนี้เนาะนี่คือที่เก็บมามื้อนี้เด้ครับนี่ของมื้อนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็สิใส่เครื่องเด้ครับบัดนี้ใส่เครื่องก้อยเฮาล่ะครับนี่เครื่องก็สิมีประมาณนี้ครับพี่น้องครับมีตะไคร้ใบบกูดหอมแดงนะครับเนาะนี่แล้วก็ซอยบักพริกลงน้ําครับไปเลยก่อนกินน้ำบ่นี่กินได้ไหมถ้าบ่กินให้ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกไปเลยปลาแดกไปเลยบ่ได้เอามาจ่อยได้ฮั่นนี่ดีบอกหน้าใส่ด้วยครับบัดนี้เติมปลาแดกกับน้ำปลาตอนนี้ก่อนอุ้ยได้บอกหน้าประมาณหน่วยนึงโอ้โอ เก็บมันห้ามเลยเรียมาจากอยู่ไปก่อนห้ามเลยเรียมันได้กินอันนี้ก็เป็นไอ้ยังเกาะกับครัวบักพริกผงและกาของชูรสครับใส่เลยแล้วนำปลาแดกไปหน่อยก่อนคนก่อนจากหน่อยก็น้ำปลาแดกให้จะเข้าในก่อนเสร็จแล้วกับปรุงด้วยนะครับเนาะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนึงว่า1ส่วนโต๊ะกินข้าวเฮานี่แหละส่วนกินข้าวเฮาได้มั้ยครับพี่น้องครับแล้วก็น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกมานะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยครับเสร็จแล้วกับคนออกเบิดต้นเขากันแล้วนี่เป็นตะแสบครับพี่น้องครับหน้าตาก่อยเฮ็ดพุ่งหมูนะครับเนาะหรือว่าตั้งพื้นที่เป็นเกินว่าเฮ็ดถึงยอหรือว่าเฮ็ดถึงดังแหครับพี่น้องครับนี่เป็นตะแสบบ่ล่ะซิมก่อนซิมก่อนครับซิมมันก่อนครับพี่น้องครับแซ่บไปก่อนแซ่บถ้าเจ้าบ่กินน้ำปลาแดกมาหาขอกินได้บัดตักเสิร์ฟครับกัดได้ถ้วยนึงได้จานนึงแต่การที่เหลือก็สิไปให้เพื่อนบ้านนําเนาะครับเนาะอันนี้ก็กินมาเบิดแล้วน่ากินเบิดอยู่บ่ซ้ํานี่พอได้ซ้ํานี่อันนี้ของเฮากินเหมือนแรกนี่นะครับเนาะแต่การตัวที่เหลือก็ได้หน่อยนึงอยู่ไปฝากขังเฮียนเพิ่นเนาะครับเนาะเอาไปส่งเพิ่นก่อนก็ได้ซิ่มครับถ้าไปให้เพิ่นซิ่มเบิ่งละกะนี่อันนี้น้ําครับนี่อันนี้เป็นแก้วนะครับเด้อแก้วไอ้แก้วเฮ็ดอีหยังก่อนแก้วเห็ดไข่ขาวนี่ครับแก้วเห็ดไข่ขาวครับก๋วยเห็ดพุ่งหมูครับอันนี้คือเอาไปให้ทางบ้านนะครับเนาะเอาไปให้ญาติทางบ้านครับนี่ก็เป็นกับข้าวของเฮานะครับเนาะกับข้าวครั้งแรกนี่ครับก็สิมีบักแตงกวาครับพี่น้องครับแตงกวากินครับแก้วนี่เป็นแก้วเห็ดไข่ขาวด้วยครับนี่ได้หลายดอกนะครับเอามาต้มละกามาตําแก้วนะครับเนาะนี่ต้มได้น้ําปลาแดกครับแต่ว่าต้มแล้วๆหม้อใหม่อีกตั้งหากกําลังเริ่มใหม่หอมก็จังเอาไปย่างไฟนี่แหละเพราะว่าหมอมันใหม่มันถึงเฮ็ดครับอันนี้เป็นกับข้าวไอ้ก้อนนะครับเราบ่กินไอ้น้ําปลาแดกนะครับถามแล้วๆว่าเราสิกินน้ําบ่เฮ็ดเราก็บ่ได้มักเฮ็ดปานนั้นเนาะครับพี่น้องครับแต่ว่าเลี้ยงให้หานี่มันหาแต่ว่าเลี้ยงกินนี่เราบ่ค่อยมักกินปานใดครับไข่เนี่ยจะเฮ็ดไอ้มันปูทอดใส่ไข่เอามาผัดใส่ไข่นั้นเรากินอยู่ก็เฮ็ดอย่างอื่นเราก็บ่ค่อยปานใดครับอันนี้ก็ได้เป็นกับข้าวไอ้ก้อนนะครับเนาะเป็นไอ้ปลากระป๋องผัดพริกแกงผักไตครับนี่แล้วก็กับข้าว
ของนี่เนาะครับเนาะของต้นครับของไอ้นากับของแม่ก็สิเป็นเฮียงก่อยก่อนก้อยหอยเอ้ยก้อยหอยหรอวะก้อยเฮ็ดก้อยเฮ็ดพุงหมูครับนี่เป็นกับข้าวของแรงนี่ครับก็มันก็ได้บ่หลายเนาะครับเนาะก็แบ่งไปให้เพิ่นอยู่พอเพิ่นได้ซิมเบิ่งรสชาติครับพี่น้องครับถ้าเกียเพิ่นติดใจเพิ่นอยากกินก็ส่วนไปเก็บนํากันนะครับเนาะได้บ่หลายก็นี่แหละครับก็ได้ซ้ํานี่แหละครับพี่น้องอยู่ทางอื่นทางไกลทางไกลก็มากินนํากันเด้อครับพี่น้องครับบางท่านเพิ่นก็ว่าเสียดายเนาะส่งไปให้บ่เป็นก็แซ่นก็สิได้รายได้นําจนกระทรงให้บ่เป็นอีหลีล่ะครับสิส่งไปกะยันของมันเน่าถึงแต่สิส่งรถตู้ขาส่งมันก็แพงจังซี่เนาะครับเนาะกะเลยนี่ล่ะครับหามาอัดใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ได้มาเป็นกับข้าวเที่ยงกับข้าวแลงนําล่ะครับนะครับกินข้าวนํากันครับพี่น้องครับบัดนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี้นะครับพาพี่น้องมากินข้าวพาพี่น้องมาเฮ็ดกับข้าวกินข้าวครับกะเพิ่นกับพี่กรก็สิขอตัวกินข้าวก่อนนะครับบัดนี้จังคอยประกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับมันจิบสันๆนะครับพี่น้องครับพอกันมาเอื้อนครับถ้าไปหาเห็ดที่เก่าล่ะครับ